สู่ภารกิจพิชิตดินแดนแห่งนภาโอเคครับกลับมาอยู่กับเกนชินอิมแพคกับ MJ กันต่อนะครับตอนนี้ผมแรง20เรียบร้อยครับแล้วก็เริ่มสำรวจโลกกว้างแล้วนะไปดูแผนที่ผมก่อนชึบนี่ไงเห็นป่ะผมเริ่มออกสำรวจแล้วถ้าเราแรง20ปุ๊บเราจะสามารถสำรวจได้แบบเยอะแล้วครับสามารถหาของได้แล้วในช่วงนี้แล้วก็ออกสำรวจพื้นที่ต่างๆตอนเนี้ยผมมาติดอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเพราะว่าข้างบนน่ะมันจะมีดินแดนลอยฟ้าอยู่ครับผมเรียกว่าดินแดนแห่งนภานะเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันน่าจะลอยฟ้าอยู่เลยอ่ะแล้วก็ภารกิจที่ผมต้องทําครับผมมาค้างอยู่ตรงนี้ชึบแล้วก็เห็นมันน่าสนใจดีไงตรงเนี้ยเราต้องกราบไหว้ภูเขาทั้ง3ลูกครับเพื่อส่องสว่างไปยันดินแดนนภานั่นเองเนี่ยเขาจะบอกเอาไว้หมดครับผมไม่รู้ว่าข้างบนมันได้อะไรมั่งอ่ะอยากสำรวจเลยอ่ะก็เลยจะมาเล่นไอ้ตรงนี้ให้ดูเป็นการผ่านภารกิจตัวนี้กันนี่ไงเขาบอกอยู่นะชึบเราต้องไปภูเขาลูกนู้นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ลูกไหนอีกเราต้องหาใกล้ๆก่อนเนาะอันนั้นน่าจะ2ตรงนู้นนะครับเนี่ย2แล้วก็อีกที่หนึ่งเราต้องหาทั้งหมด3ที่ใช่ไหมนี่ที่นึงครับคือตรงเนี้ยใกล้สุดแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาหารของเราอ่ะชึบมันจะมีอาหารตัวหนึ่งครับที่สามารถเพิ่มค่าสเตมิน่าได้เนี่ยจะทำให้สเตมิน่าเราอ่ะลดช้าลง 20% ครับใน900วินาทีซึ่งนานมากนะแล้วก็ไอตัวนี้ที่ผมสามารถทำได้เวลาเราแบบปีนเขาแล้วเราแดงแล้วอย่างเงี้ยเราก็ฟื้นฟูจากตรงนี้ได้เลยครับมันสามารถกดกินตอนที่เราปีนได้นะไอตัวเนี้ยแต่มันจะคูลดาวน์300วิครับเพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆก่อนตัวละครเราอ่ะถ้าตกลงมาก็คือตายเลยโอเคไปใช้ตัวนี้ชึบไอศตูตัวนี้ครับเราต้องแรง25ก่อนไงถึงจะสามารถผลิตได้ผมไปเจอนั่นแล้วสูตรในเมืองนะแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถซื้อได้โอเคนี่ไงเขาจะขึ้นบัฟให้เราแล้วครับไปเริ่มสำรวจดีกว่าการมาตรงเนี้ยผมแนะนำให้เปิดตรงนั้นก่อนนะเทเลพอร์ตแล้วก็ตรงนี้เนี่ยใกล้ๆครับเวลาเรามีปัญหาเราจะได้เทเลพอร์ตกลับมาตรงนี้ได้เลยไงเพื่อมาเริ่มใหม่ทำนองเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องกลับอีกรอบหนึ่งใช่ไหมโอเคไปไปที่ใกล้ๆก่อนดีกว่าเขาบอกว่าแผนที่เนี้ยแผนที่เซียนครับมันจะมีเซียนอยู่ข้างล่างนะแต่เรายังไม่สามารถเข้าได้ตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาจะอัปเกรดมาในอนาคตหรือเปล่านะนี่ไงนกตัวที่หนึ่งว่ะตรงนี้มันจะเป็นแบบภูเขาพื้นที่สูงอย่างเยอะเลยครับโคตรเจ็บอ่ะตั้มมาเราต้องหมุนมันอยู่ทางไหนวะเนี่ยเราต้องหาไอ้นั่นก่อนครับไอ้ดินแดนนภามันจะอยู่บนหน่อยนี่ไงนู่นเห็นปะโคตรสูงโอเคต้องหมุนให้ตรงใช่ไหมนี่อะฮะสักการะหนึ่งที่เรียบร้อยสู่ดินแดนแห่งสูงสวรรค์นะโคตรแจ่มแล้วก็ที่ที่สองที่เราต้องไปก็คือภูเขาสีแดงลูกนู้นครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเรากลับไปที่เดิมก่อนตรงนู้นนะโดยการเทเลพอร์ตนั่นเองชึบเนี่ยแล้วก็กลับไปที่ที่เราเปิดเทเลพอร์ตไว้เห็นปะเราจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลไงเพราะว่าถ้าเราใช้ปีกเราล่อนน่ะมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าเราเดินไปเดินมาอ้อมไปอ้อมกลับอย่างเงี้ยมันจะเสียเวลานานก็ใช้สเต็ปนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าใครอยากเล่นที่มันแบบแอดเวนเจอร์หน่อยก็คือเราเดินทางไปเองทำนองเนี้ยแต่ผมจะมาทำภารกิจให้ผ่านให้ดูไงก็เลยขอใช้สเต็ปนี้ครับแล้วก็ล่อนยาวๆเลยเพราะว่าเรามีบัฟอาหารอยู่แล้วเห็นปะไม่ลดเลยอ่ะมันจะลดช้าลง 20% ครับโคตรดีเนาะไอตัวเนี้ยอยากแรง25แล้วเนี่ยตอนนี้ผมอะตอนนี้ผมแรง23อยู่ครับพยายามเปิดแผนที่ไงเกมนี้เปิดแผนที่ก็คือแบบโอ้โหยาวแล้วอะผมไม่เคยเล่นเกมนี้ต่ำกว่าแบบ8ชั่วโมงเลยนะเล่น8ชั่วโมงทุกวันน่ะเกมมันสำรวจแบบโคตรเยอะเลยอ่ะโคตรชอบเราจะไปหาของตามแผนที่ได้ซื้อสูตรอาหารอะไรอย่างเงี้ยแจ่มโคตรเลยอันนี้ไม่จุดเทเลพอร์ตให้เราครับนี่ไงอ่ะฮะเราก็มาเปิดจุดนี้ก่อนก็ได้นะเราค่อยขึ้นไปข้างบนรอให้เตมิน่าเต็มก่อนโอเคจัดไปอ่ะฮะผมว่ามันไม่ยากหรอกถ้าคนที่ปีนเขามาแบบชำนาญแล้วนะมันจะมีเขาของแผนที่แรกเราอะยากกว่าอีกครับเพราะว่ามันไม่มีสันแบบเนี้ย
ไอ้ตรงนั้นอ่ะเราต้องปีนแบบลวดเดียวเลยต้องเก็บสตามิน่าดีๆอย่างเงี้ยไงแต่ตรงเนี้ยมันจะมีแบบสันเขาแบบนี้ครับเห็นปะให้เราพักก่อนได้แล้วพอสตามิน่าเราเต็มปุ๊บเราก็ค่อยปีนขึ้นไปต่อนี่อีซี่ไม่ยากไม่ยากไอ้นี่เป็นหินเหรอผมไม่ต้องตีหินยังไงวะอ๋อใช้สาวขี้เมาของผมตีเลยง่ายสุดฮะได้เก็บของด้วยอย่างแจ่มแล้วก็มีพวกแร่พวกอะไรอย่างนี้แต่ผมว่าข้างบนอ่ะนะมันได้ของดีกว่าเนาะโอเคเฮ้ยผิดคนนี่ไงเจออีกตัวแล้วครับลองหมุนดูไอ้ฝั่งนู้นอ่ะเราเปิดแล้วเห็นปะมันจะเป็นเส้นสีแดงแล้วครับก็แสดงว่าเราสำเร็จแล้วฝั่งนู้นหมุนให้ตรงเท่านั้นเองมาแล้วเส้นที่สองสักการะบูชาอันที่สองเรียบร้อยมันจีนเนี่ยเกมนี้ผมโคตรชอบเลยอะแล้วก็อีกอันนึงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่เสียดฟ้าเลยเนาะดูดิโคตรแจ่มอะในกระหนังกำลังภายในโคตรเท่อีกอันนึงไม่น่าจะอยู่ตรงนู้นนะน่าจะอยู่อีกที่หนึ่งปะมันจะเป็นอีกสีหนึ่งอะถ้าผมจำไม่ผิดนะงั้นผมไปข้างบนก่อนดีกว่าครับกลับไปที่เดิมเราเปิดเทเลพอร์ตตัวนี้ไว้อะผมว่าดีสุดแล้วครับเราจะได้ไม่ต้องเดินทางบ่อยเห็นปะล่ะบอกแล้วขึ้นพิชิตภูเขาอันนี้ให้ได้ก่อนอะก็สบายแล้วไงมาอันสุดท้ายอยู่ตรงนู้นใช่ไหมนี่ไงเดี๋ยวนะผมทำเส้นนี้เสร็จแล้วหนึ่งเหลือสีแดงตรงนั้นครับไอ้ตรงนั้นไม่ต้องมีอะไรแน่เลยนะเพราะมันเป็นแร่เนาะมันต้องมีภารกิจให้เราทำแน่เลยงั้นเราก็พุ่งไปเลยครับแต่เนี้ยมันจะยากหน่อยเห็นปะเพราะว่าเราต้องปีนอะเราไม่สามารถพุ่งไปจนถึงได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมขึ้นสูงๆหน่อยน่าจะมีตัวละครที่สเตมิน่าเยอะๆเนาะน่าจะแจ่มไงถ้ามีอ่ะผมจะได้เปิดเลยฮะตัวละครตัวนั้นนะเปิดหาเพราะว่าภูเขาเกมนี้เยอะเยอะสุดเซ็งแล้วเราก็แบบสเตมิน่าน้อยไงแรกๆครับเราต้องบูชานั่นแหละไอ้พวกเทพอ่ะทำให้ค่าสเตมิน่าเราเยอะๆกำลังเราจะได้สูงๆทำนองเนี้ยจะได้ร่อนนานๆแบบนี้ไงอันนี้ผมกินในนั่นอยู่ครับอาหารเขาก็เลยล่อนได้นานเห็นปะเกือบถึงเลยอะแต่ถ้ามันแดงอย่างเงี้ยปุ๊บอะหล่นเลยครับแล้วเราก็จะตายทันทีเลยพูดเลยมันอยู่บนนั้นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นไปดูน่าจะถึงอยู่ครับเส้นเนี้ยนะเส้นที่สองเนี่ยเพราะว่าเตมิน่าผมน่าจะพอดีแล้วเราก็ไปกินตรงนั้นก็ได้เนาะเพราะว่าผมซื้อเตมิน่ามาครับน่าจะครึ่งหลอดอยู่โอเคล่อนไปเลยยาวนี่ไงเห็นแล้วผมเห็นนกแล้วครับอยู่ข้างบนนั้นอ่ะแจมแดงแล้วว่ะหนูว่าถึงไหมเนี่ยชึบถ้าเตมิน่าหมดปุ๊บเรารีบเข้านี่เลยครับนี่แล้วก็กินไอ้นี่เลยไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถหาซื้อสูตรได้อยู่แล้วครับอันนี้ผมไปหาซื้อสูตรมาชึบเห็นปะเราก็กดกินได้ครับขนาดที่เรากำลังปีนเขาอยู่นะแต่มันจะคูลดาวน์300วิครับซึ่งโคตรนานนี่ไงเราก็ได้สีเหลืองสวยๆขึ้นมาพักก่อนหนุ่ยเกือบไม่รอดถ้าไม่มีอาหารนั้นเนาะผมว่าไม่รอดอ่ะเมื่อกี้ล่วงแน่นอนอ่ะแล้วก็ปีนต่อไปถ้าเราปีนบ่อยๆอ่ะครับเราจะรู้ระยะทางนะถ้าเราจะแบบกะได้ว่าประมาณเนี้ยเราใช้สเตมิน่าเท่าไหร่นี่ไงสบายแล้วผมปีนบ่อยเป็นสาวนักปีนเขาสุดยอดโอเคสบายสบายเนี่ยสบายอันนี้ลงมาก่อนเดี๋ยวเขาล่วงน่าจะประมาณตรงนี้ไม่ล่วงแล้วโอเครอเตมิน่าเต็มก่อนครับมันมีจุดเทเลพอร์ตด้วยใช่ไหมน่ะอยากเปิดเลยเพราะว่าผมยังไม่ได้สำรวจแดนนี้เลยไงน่ะเห็นปะข้างบนน่ะมีจุดเทเลพอร์ตอยู่ครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันก่อนโอเคหมุนนี้ก่อนเราจะได้เปิดดินแดนแห่งสูงสวรรค์เอ้าผิดมันต้องเอาให้ตรงกลางไงครับชึบนี่ประมาณนี้เรียบร้อยได้แล้วสักการะทั้ง3จุดเรียบร้อยสวยแล้วก็ต้องไปตรงกลางอีกรอบหนึ่งครับเราถึงจะสามารถเปิดจุดวาร์ปขึ้นไปข้างบนได้ไงโอเคเดี๋ยวผมเปิดแผนที่ก่อนมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละบนภูเขาอะเพราะว่าในรูปมันเป็นรูปขึ้นไงโอเคน่าจะห่อได้อยู่ไม่สูงสามารถล่อนได้สบายสบายพูดเลยชึบโอเคผมก็ไม่ได้สักการะบูชาเยอะนะน่าจะเลเวล5ครับธาตุดินนะ
แล้วก็ธาตุลมผมน่าจะ8แล้วอะเพราะธาตุลมอะผมเก็บเยอะไงธาตุดินอะผมยังไม่ได้ค่อยออกสำรวจไงเพราะว่าข้างล่างครับมันก็ธาตุดินเหมือนกันโอเคชึบตอนนี้มันมีดินกับลมปะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะผมยังเลเวลต่ำอยู่เลยเลเวลนักผจญภัยอะมีพวกนี้ด้วยเหรอนายเดี๋ยวค่อยมาหาละกันขอทำภารกิจตัวนี้ก่อนผมจะมาทำภารกิจตัวนี้ให้ดูไงครับโอเคเรียบร้อยอ่ะฮะสวยงามเนี่ยมีตัวนี้ด้วยเนี่ยอยู่ตรงไหนไม่รู้นะมาดูก่อนนะโอ้โหอยู่นู้นน่ะล่างนู้นน่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บที่หลังครับเก็บให้หมดอ่ะครับถ้าเจออ่ะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากนะโอเคเดี๋ยวผมกลับจุดตรงนั้นก่อนเราจะได้ไปดูว่าเราจะขึ้นเกาะตรงนู้นได้ไหมแจ่มแจ่มแน่นอนพูดเลยมาแล้วไปแล้วก็ต้องจัดการไอ้ตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับนี่เปิดใช้งานกลไกรอบหนึ่งเรียบร้อยได้แล้วทางสู่ดินแดนแห่งนภาสุดยอดแล้วก็สามารถเหาะได้แล้วอย่างสูงอะเนาะดูเราจะขึ้นได้เรื่อยๆเหรอเนี่ยครับเขาจะเป็นทางให้เราอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องล่อนลงตรงนี้โอเคแล้วก็ล่อนขึ้นไปอีกโอ้โหโคตรสูงอะอยากเห็นวิวข้างบนเลยว่ามันสวยแค่ไหนคือถ้าใครเป็นแบบโพเบียกลัวความสูงเนี่ยเนาะก็มีแบบมือเย็นเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นดูดิมันสูงใช่เล่นอยู่ครับสุดโหดแล้วก็ล่อนตรงนี้ได้ใช่ไหมฟูขึ้นไปอีกถึงแล้วใช่ไหมเอายังเหรอติดทำไมอ่ะมันต้องขึ้นตรงไหนอีกเนี่ยมันมีข้างหน้าแล้วปะเขาติดตรงเนี้ยอ๋อมันมีตรงนี้ครับนี่ถึงไหมเนี่ยสวยถึงด้วยแล้วก็ต้องขยับหน่อยนี่ขนาดผมไม่ได้กลัวความสูงนะผมยังแบบมือเย็นๆเลยครับมันกลัวตกอ่ะถ้าตกไปอ่ะตายครับถ้าตอนตกอ่ะน่าจะหล่อนหน้าดูเนาะโอเคเรียบร้อยนี่ไงดินแดนแห่งนภาแล้วก็ได้ตัวนี้หนึ่งอันด้วยครับเอาไปสักการะบูชาภารกิจที่เราได้ก็คือเบื้องบนเท่านี้ก็จะได้ตัวนี้เรียบร้อยกับของรางวัลมีหีบสมบัติทั้งหมด3อันครับที่เราสามารถเก็บได้วันนี้นะมีทั้งแบบธรรมดาเปิดนี้ก่อนละกันชึบเราไม่ได้ของทั่วไปทำนองเนี้ยแล้วก็อันนี้แลขึ้นมาหน่อยนี่ไงโอ้โหได้นี้ด้วยว่ะผมต้องการอ่ะจะเอาไปอัปเกรดหนูชิงหลิงไงเพราะว่าเขาต้องการตัวนี้ครับโอเคแล้วก็สุดท้ายชึบนี่เราก็ได้ของประมาณนี้ครับสำหรับดินแดนแห่งนภาภารกิจนี้ก็ประมาณนี้ผมผ่านภารกิจเรียบร้อยเราได้ achievement มาด้วยนะในการทำภารกิจตัวนี้ครับแล้วก็วิวก็ประมาณนี้ดูดีสูงสุดแล้วตรงนี้เห็นป่ะไม่มีที่ไหนสูงกว่านี้แล้วครับอันนี้เราพิชิตความสูงได้เอ้ยมีตรงนู้นว่ะแต่ยังไม่มาตอนนี้อ่ะน่าจะใช่เนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเควสภารกิจเสริมพิชิตดินแดนเห็นนภาอันสูงสง่าขนาดตีแล้วก็มานั่งชมวิวได้ทำนองนี้แล้วก็มาเก็บของพวกนี้เล่นๆครับสุดยอดภารกิจก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะเก็บแรงให้25ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพามาหวดไอ้พวกนี้กันครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเพราะว่าผมฆ่าไปตัวหนึ่งแล้วนะไม่ยากครับไอ้เนี่ยแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานไงผมอยากปลดล็อกตัวละครน่ะให้ได้สัก40ก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปสู้กับเขากันพาร์ทหน้าก็จะมาพาลุยตรงนั้นกันครับกับเกมชิน Impact ตอนนี้ผมติดเกมนี้อยู่นะติดอย่างแรงด้วยเกมโคตรดีอ่ะพูดเลยวันนี้ขอชมวิวเมฆหน่อยสิล่ะดูมีแต่เมฆไฟแล้วครับผมเมฆล้วนๆเลยอ่ะมีภูเขาแซมๆขึ้นมาอย่างอื่นก็คือเมฆแบบโอ้โหโคตรเมฆสูงสุดแล้วตรงเนี้ยสุดยอดเด้อ